จีนเนี่ยกำลังทุ่มตลาดไทยนะครับสินค้าจีนทะลักเข้าสู่ไทยและก็เพื่อนบ้านอาเซียนเราเนี่ยอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะซึ่งไทยล่าสุดเนี่ยนะครับขาดดุลจีนทุบสถิติไป 36,000 ล้านดอลลาร์ครับ SME ไทยเนี่ยเรียกว่าปวดหัวเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยทางคลังนะงัดมาตรการแวดมาเก็บภาษีของจีนแล้วเป็นไงไล่ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกกับคุณครับมั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีที่สุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับที่เพื่อนคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคำว่าอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่ในช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับแต่กี้ชวนคุยเรื่องของสินค้าจีนครับที่ทะลักมายังแถบเพื่อนบ้านของเราเอาจริงๆเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับและซึ่งในช่วงหลังๆนี่เราก็ได้ยินข่าวนะครับว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยไม่ค่อยจะดีเลยนะครับโดนสงครามการค้ากับทางสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีข้อขัดแย้งไปในหลายพื้นที่อีกทั้งยังมีการนะครับทำการเจาะฟองสบู่อสังหาในประเทศของตัวเองด้วยทำให้คนจีนเนี่ยนะครับค่อนข้างอยู่ยากลำบากมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่เศรษฐกิจกำลังดีแล้วก็ค้าขายไปในทั่วโลกครับแต่ประเด็นก็คือว่าพอเศรษฐกิจในจีนไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็พยายามจะผลักดันสินค้าออกมาจากนอกประเทศมากขึ้นก็เหมือนการเล่งขายสต็อกอะไรแบบนี้ครับรวมถึงเศรษฐีจีนเนี่ยมีความต้องการที่จะผลักดันนะครับเอาเวลเอาความมั่งคั่งเนี่ยออกมาสู่นอกประเทศด้วยซึ่งการเอาออกด้วยในมุมของเป็นสกุลเงินเนี่ยแหมหลายคนก็รู้ว่ามันมีการ capital control นะครับควบคุมเงินไหลเข้าไหลออกก็ออกเป็นเงินเนี่ยค่อนข้างยากครับบางฝ่ายนี่ก็ออกเป็นตัวสินค้าแทนก็คือว่าเอาของเนี่ยออกมาขายออกมาทุ่มตลาดในแถบเอเชียบ้านเราเนี่ยนะฮะขายไปเถอะครับกำไรน้อยกำไรมากไม่ว่ากันแต่ตอนนี้ก็เอาเงินออกมาก่อนครับก็ต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยก็คือโรงงานของโลกนะครับจึงมีคำกล่าวที่ว่านอกจากพระเจ้าที่สร้างโลกแล้วเนี่ยที่เหลือเดี๋ยวจีนสร้างให้หมดครับสินค้าจีนเนี่ยราคาถูกมากนะครับเพราะว่ากำลังการผลิตเนี่ยค่อนข้างยอดเยี่ยมอีโคโนมิกออฟสเกลเองเนี่ยต้นทุนเองเนี่ยก็ทำการแข่งขันได้นะครับก็ขายไปทั่วโลกครับจึงไม่แปลกใจนะครับว่าจีนเนี่ยได้รับดุลการค้าจากหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะทางอเมริกานะพอสินค้าจีนทะลักเข้าสู่ประเทศหลายประเทศแล้วเนี่ยมันเกิดการไปกระทบกับทาง SME นะครับกับธุรกิจท้องถิ่นหรือสินค้าท้องถิ่นในประเทศนั่นเองและก็แน่นอนนะครับก็มาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่นตัว TikTok นะหรือ Lazada นั่นเองครับหลักๆในไทยเนี่ยก็ได้ยินเรื่องของ Lazada Shopee นะครับแล้วก็ตัว TikTok นั่นเองนะที่เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลักๆนะครับที่มียอดขายเนี่ยมโหฬารเลยทีเดียวแต่ต้องยอมรับว่าของพวกนี้ที่มาจากแพลตฟอร์มเนี่ยก็มาจากจีนเป็นส่วนใหญ่ครับนอกจากเศรษฐกิจจีนไม่ดีนะครับจนทำให้ผู้ประกอบการจากทางจีนเนี่ยพยายามเร่งระบายสินค้าราคาถูกออกนอกประเทศเนี่ยฮะแต่ในฝั่งของเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆนานาเข้าสู่ไทยเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายอีกด้วยซึ่งเส้นทางการนำเข้าสินค้าจีนสู่ไทยเนี่ยนะครับก็ได้แก่ตัว Free Trade Zone นั่นเองนะครับก็คือสินค้าจีนเนี่ยนะครับก่อนที่จะส่งถึงมือทุกท่านเนี่ยนะก็ต้องไปอยู่ที่ Free Trade Zone ก่อนนะครับผู้นี้เนี่ยได้สิทธิพิเศษด้านภาษีแล้วอีกอย่างนึงนะครับหากสินค้าเนี่ยราคาไม่เกิน 1,500 บาทนี่นะครับก็จะเลี่ยงตัว VAT ได้อีกด้วยครับก็ทำให้สินค้าจีนเนี่ยนะครับที่นำเข้ามาจากประเทศจีนนะเข้ามาช่องทางทั้ง Free Trade Zone รวมถึงต่ำกว่า 1,500 เนี่ยนะครับมีต้นทุนราคาถูกมากๆกล่าวคือดั้งเดิมเนี่ยสินค้าจีนเขาก็มาตรฐานดีแล้วก็ราคาถูกอยู่แล้วนะครับแต่พอไม่มีตรงนี้เลยเนี่ยไม่มีเรื่องของภาษีอากรสิทธิพิเศษนี้เพียบเนี่ยบอกตรงๆว่าสินค้าไทยก็ค่อนข้างแข่งยากเหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยหากมองในภาพรวมนะครับจีนเองต้องการระบายสินค้าออกมาอย่างมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในฝั่งของบ้านเราเนี่ยนะครับเอเชียเนี่ยก็เป็นแหล่งระบายสินค้าจากทางจีนนะครับรวมถึงแถบนี้เนี่ยก็มีตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ครบถ้วนคนเนี่ยซื้อของอีคอมเมิร์ซกันเป็นเรื่องปกติอีกทั้งเนี่ยนะครับเรื่องของกฎเกณฑ์การนำเข้าเนี่ยนะมันค่อนข้างทำได้ง่ายนะครับสิทธิพิเศษด้านภาษีมากมายทำให้ไทยเราเนี่ยขาดดุลการค้าจีนเนี่ยพุ่งเป็นบริการเลยนะครับแต่ถึง 36,000 ล้านดอลลาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าการที่สินค้าจีนเนี่ยทะลักเข้าสู่ประเทศนี่นะครับไม่ใช่เกิดปัญหาเพียงแค่ไทยเท่านั้นนะแต่เกิดปัญหาไปในทั่วโลกนะครับบางพื้นที่เนี่ย SME เองเนี่ยก็รับผลกระทบอย่างหนักการขาดดุลมหาศาลเพราะจีนเองค่อนข้างเข้มแข็งด้านการผลิตไม่พอด้านซัพพลายเชนก็แกร่งด้วยนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้ามาเนี่ยก็ยอดเยี่ยมอีกด้วยจริงอยู่ว่าหากมองในมุมของการค้าเสรีนี่นะครับจีนเองก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเพราะว่าเก่งเกินนะครับสินค้าถูกเกินอะไรแบบนี้แต่พอมองในมุมของตัวประเทศหรือความมั่นคงด้านเศรษฐกิจนี่นะครับการที่ SME เนี่ยโดนทำลายนะหรือว่าตายไปเนี่ยนะครับมันกระทบต่อความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับทำให้อเมริกาเองเนี่ยก็ทำการมีเรื่องของข้อกีดกันทางการค้านะครับรวมถึงภาษีด้านการค้าอีกมากมายครับคือปกติอเมริกาใช้ตัวภาษีพวกนี้นะครับศุลกากรเนี่ยในการที่จะกีดกันนะครับปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศของตัวเองอยู่แล้วซึ่งในฝั่งของยุโรปเองก็เช่นเดียวกันนะครับมีการกำกับดูแลและก็มีมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดครับอินเดียเนี่ยก็มีนะครับอินเดียมีการเพิ่มภาษีให้กับสินค้าของจีนบางประเภทด้วยนะครับเพื่อปกป้อง อุตสาหกรรมภายในประเทศนะรวมถึงแบบว่าส่งเสริมตัว Made in India นะครับใช้สินค้าของประเทศอินเดียดีกว่าครับหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนบ้านของเรานะครับนั่นคืออินโดนีเซียนั่นเองนะทางภาครัฐเขาเนี่ยออกมาประกาศเลยนะครับว่าแบนตัว TikTok Shop นะครับก็หวังปกป้องธุรกิจท้องถิ่นนั่นแหละนะครับแล้วก็มองว่าแพลตฟอร์มโซเชียลต่าง TikTok ตรงนี้เนี่ยมีการเอาเปรียบผู้ประกอบการชาวอินโดนีเซียนั่นเองครับซึ่งก็แน่นอนว่ากดดันให้ TikTok นี่นะครับต้องไปเจรจาซื้ออีคอมเมิร์ซอินโดนีเซียนะครับหลังถูกแบนครับดังนั้นจะเห็นภาพนะครับว่านอกจากสินค้าจีนที่เข้าบุกตลาดแล้วเนี่ยไอ้ตรงสินค้าเนี่ยเราก็แก้ไขกันได้ด้วยการมีกำแพงภาษีนะครับหรือว่าเก็บภาษีเข้าสู่ประเทศนะครับแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มนี้นะหลายๆประเทศเนี่ยนะก็มีการที่จะแบนไปนะครับอย่างเช่นอเมริกานะครับก็มีการผ่านกฎหมายแบน TikTok นะก็เรียกว่าสร้างความว้าวุ่นกันพอสมควรเลยนะครับเพราะ TikTok เองเนี่ยมีผู้ใช้ในอเมริกาอยู่ที่170ล้านคนอีกทั้งมีตัวครีเอเตอร์มี TikToker เนี่ยที่สร้างเงินสร้างรายได้อยู่ที่นี่เพียบเลยครับเอาจริงเนี่ยหากมองเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับก็มีแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เข้ามาหากินในเมืองไทยเยอะนะฮะทั้ง YouTube นะครับ Facebook นะฮะหรือเป็นทาง TikTok เองก็ตามนะที่หลายคนก็มีคำถามว่าไม่รู้รายได้ตกไปถึงตรงไหนนะครับจ่ายภาษีอย่างเต็มที่หรือเปล่าและก็ล่าสุดนะครับก็เรียกว่ามีข่าวที่ค่อนข้างสร้างความฮือฮานะครับกับบรรดาแพลตฟอร์มนะนั่นคือทางคลังเนี่ยเตรียมเก็บแวตนะครับสินค้าที่ต่ำกว่า 1,500 บาทแล้วนะครับบอกว่าจะสร้างความเป็นธรรมให้กับ SME ไทยนะครับหลังจากสินค้าต่างประเทศเนี่ยเข้ามาถล่มตลาดครับเอาจริงๆก็ต้องบอก 7% เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เรียกว่าชี้เป็นชี้ตายให้กับทางผู้ที่ค้าขายได้เลยทีเดียวถ้าต้นทุนจากต่างประเทศเข้ามาถูกกระทาย 7% มันก็ยังไงอยู่นะครับนั้นเนี่ยการที่เพิ่มแวตตรงนี้เนี่ยก็เป็นการทำให้การแข่งขันในยุติธรรมมากขึ้นนะครับรวมถึงรัฐบาลเนี่ยก็จะเก็บรายได้เข้าสู่ประเทศได้เป็นกอบเป็นกำด้วย ซึ่งจะเริ่มเดือนพคนี้แล้วนะครับซึ่งในเวทีระดับโลกเลยนะครับเขาก็มีเรื่องของการเก็บภาษีตัวแพลตฟอร์มพวกนี้มีองค์กรที่ชื่อว่า OECD นะครับซึ่งเป็นองค์กรในการที่จะร่วมมือกันนะแล้วก็มีกลไกที่เรียกว่านะครับการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านแพลตฟอร์มครับซึ่งไทยของเราเนี่ยนะครับก็กำลังจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของตรงนี้ด้วยและถ้าหากมองเรื่องของตัวเลขจริงๆนี่นะครับถ้าหากเก็บตัวภาษีแวตตรงนี้ได้จะได้มีเงินเข้าสู่ประเทศเนี่ยถึงหลัก100ล้านเลยทีเดียวนอกจากเรื่องของการเก็บภาษีตัวแวตนะครับก็มีการเร่งสกัดสินค้าจีนนะครับโดยผ่านตัวของฟรีโซนนะแล้วก็มีการควบคุมมาตรฐานการนำเข้าเพิ่มขึ้นด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นใจทางรัฐบาลนะครับเพราะว่าถ้าจะไปกีดกันมากเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการค้าขายระหว่างประเทศด้านอื่นๆก็มีความร่วมมือกันตรงนี้เช่นจีนเองก็มาเที่ยวไทยไทยก็ไปจีนนะครับก็เรียกว่าเป็นศาสตร์เป็นศิลป์แล้วกันนะเพราะว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยตลาดไทยเศรษฐกิจไทยหรือแม้กระทั่งเอสเอ็มไทยเนี่ยก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะครับแล้วนี่เนี่ยยังมีเรื่องของสินค้าที่แบบมาเรียนแบบสินค้าไทยนะครับอย่างเช่นกางเกงช้างนะรวมถึงทานนมยีต่างๆอันนั้นที่มาเปิดลงนะครับรับสินค้าไทยไปขายเช่นผลไม้เนี่ยอย่างผิดกฎหมายด้วยก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามาตรการนี้จะช่วยทาง SME ไทยได้มากมายแค่ไหนนะครับรวมถึงจะทำให้กระทบกระทั่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่แต่ไงก็แต่เนี่ยนะครับการที่กีดกันตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยั่งยืนนะครับเพราะว่าสุดท้ายอยู่ที่เรื่องของความสามารถในการแข่งขันครับในทางอเมริกาทางยุโรปหรือญี่ปุ่นต่างๆนานาเนี่ยนะครับหรือทางอินเดียเองก็ตามเนี่ยเขาเป็นการขึ้นภาษีหรือว่าเป็นการกีดกันจริงๆนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาเงินเนี่ยนะครับมาสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศเร่งการผลิตเร่งการวิจัยเพื่อให้ความสามารถการแข่งขันเนี่ยมันทัดเทียมกันได้ถ้ามองกับการในไทยของเราเนี่ยถ้าเราจะกีดกันได้ไหมมันก็ได้ครับแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องพัฒนาสินค้าคุณภาพของเราเนี่ยให้ดีแข่งขันกันได้ด้วยเพราะก็ต้องอย่าลืมว่ามีคนไทยบางคนบอกว่าชอบสินค้าจีนเพราะว่าถูกแล้วก็ดีกว่าคือในมุมของผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ถูกแล้วก็ดีกว่าอยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับแต่เนี่ยก็ต้องหาจุดร่วมที่ไปด้วยกันได้และก็สร้างการแข่งขันให้ไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันครับนี่ขอบคุณที่คนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live ด้วยนะและขอเวลา1วินาทีกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับครับสำหรับใครที่รับเนี่ยลงทุนในสังหาริมทรัพย์นะครับผมมีสำนักชื่อว่ามั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะแอดไลน์ที่แอดไลน์ Kim Property ข้างล่างนี้ได้เลยสำหรับคนที่มีเครดิตที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้แบบผลตอบแทนอย่างเติบโตนะครับรวมถึงค่าเช่าเนี่ยเป็นบวกส่งตัวเองได้ก็ต้องห้ามพลาดคอร์ดีครับขอบคุณทุกคนและสุดท้ายที่นั่นกว่าคุณด้วยก่อนจะคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทำงานประจำมีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรภาพอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไรและข้อ2นะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสถียรภาพไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับ3นะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับผมตั้งใจ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่ @Kim Property Live นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ